สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Combo Box หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า Drop Down List ก็ได้นะครับซึ่งหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยพอคลิกเข้าไปแล้วก็มีข้อมูลแสดงออกมานะครับเราก็สามารถเลือกจาก Choice ได้นะครับโดยที่ข้อมูลที่เราจะแสดงนะครับจะเป็นกี่คอลัมน์ก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมแสดงให้ดูแบบ2คอลัมน์เลยนะครับหรือว่าเราจะใช้แบบภาษาไทยก็ได้นะครับอันนี้นะครับผมจะแสดงชื่อจังหวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวย่อของจังหวัดนะฮะเริ่มต้นมานะครับเรามาดูวิธีการสร้างตัวนี้กันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องไปเปิดตัวริบบอนที่ชื่อว่า developer ให้ได้ก่อนนะครับเพราะตัว developer ตัวนี้จะให้เราสามารถสร้างตัวที่เป็น combo box ในวันนี้ผมจะใช้ตัว active x control นะครับลองมาดูวิธีการนะครับวิธีการที่จะเปิดตัว Dropper Ribbon นะครับก็มาคลิกที่ไฟล์ตรงนี้แล้วก็ Options ตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัว Dialog นี้ขึ้นมานะครับก็มาเลือก Customize Ribbon ตรงนี้แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็ไปติ๊กถูกที่ Dropper ตรงนี้นะครับพอได้แล้วก็กดโอเคนะท่านก็จะเห็นตัว Dropper ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาสร้างสมมุติว่าผม copy ตรงนี้มาก่อนแล้วก็สร้างเป็นชีตใหม่ขึ้นมาเลยนะครับได้ดูแบบคลีนๆโดยที่ข้อมูลที่ผม copy มานะครับผมจะ place แบบ special เอาแค่ value ออกมานะครับให้ดูแบบคลีนๆที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบการสร้างแบบ1คอลัมน์ให้ดูก่อนนะฮะวิธีการนะครับก็ทำแบบนี้นะครับผมก็มาที่ developer ตรงนี้แล้วก็ insert ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เลือกตัวนี้นะครับ Combo Box เนี่ยคือในตัว Control พวกนี้นะครับจะมีแบบ Form กับ Active X นะครับคือ Active X เนี่ยจะอนุญาตให้เราสร้างอะไรที่ Advanced มากขึ้นนะครับอย่างเช่น Combo Box ที่ข้างในแสดงข้อมูล2คอลัมน์ได้แบบนี้นะครับงั้นผมจะเลือกตัว Active X ตรงนี้แล้วผมก็ลากเลยนะครับผมอยากเอาตัว Combo Box เนี่ยประมาณไหนนะครับก็ลากไว้จากนั้นก็ระหว่างที่ตรงนี้นะครับมีเลือกจุดอยู่แล้วก็คลิกที่ properties ตรงนี้ตรง property ที่สำคัญนะครับก็คือมีตัวนี้นะครับ list fill range ก็คือข้อมูลที่จะเอามาแสดงในตัว combo box นะครับผมก็บอกว่ามันมาจากตัว b5 ถึง b9 แต่อันนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเลือกตรงนี้แล้วก็มาลาก b5 ถึง b9 ได้นะครับลองดูนะครับถ้าผมทำนะครับเครื่องมันจะเปลี่ยนเป็นตัว property ของ worksheet นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องกลับมาคลิกที่ตัวนี้ใหม่อันนี้นะครับเราต้องพิมพ์ลงไปเองนะครับก็พิมพ์เลย b5:b9 แบบนี้นะครับอันนี้ผมจะเอาคอลัมน์ที่เป็นโค้ดของสกุลเงินอย่างเดียวแล้วตัวถัดมานะครับหากเราต้องการที่จะเอาค่าที่ได้จาก combo box ไปใช้นะครับเราจะต้องบอกตัวนี้นะครับ link cell ตัวนี้นะครับลิงก์เซลล์สมมุติผมให้มาที่ตัว H4 แล้วกันนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะฮะคราวนี้พอเสร็จแล้วนะครับให้มาคลิกตรงนี้นะครับดีไซน์โหมดเราจะต้องออกจากดีไซน์โหมดนะฮะถ้าอย่างเช่นอันนี้ของผมเป็นเทาๆเหมือนตอนนี้อยู่ดีไซน์โหมดอยู่คลิกทีหนึ่งตรงนี้คราวนี้ออกมาเป็นแบบนี้ผมก็สามารถเลือกตรงนี้ได้แล้วเห็นไหมครับเลือกมาสมมุติว่าเอาไทยบาทของเรานะครับเราจะได้โค้ด THB ตรงนี้ตัว THB ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวค่าที่ส่งกลับมาเพื่อที่จะทำให้ตัว Excel ของเราเอาไปใช้งานต่อได้นะครับอย่างเช่นอันนี้หากผมอยากรู้ว่า THB นะครับชื่อเต็มชื่ออะไรผมก็อาจจะเอาค่าที่ได้จาก H4 นะครับมา VLOOKUP แบบนี้ก็ได้นะครับบอกว่า VLOOKUP ตัวนี้นะครับเทียบกับค่าช่วงนี้แบบนี้แล้วก็ Fix สูตรไว้แล้วตรงนี้ใส่เลข2แล้วก็ False แบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ดีกว่าผมก็จะได้ค่าเนี่ยออกมานะฮะลองดูนะครับ Japanese Yen เห็นไหมครับเป็นแบบนี้คราวนี้นะครับหากผมต้องการสร้างโดยที่ให้แสดง2คอลัมน์นะครับอย่างเช่นอันนี้มันแสดงแค่คอลัมน์เดียวใช่ไหมครับถ้าเป็น2คอลัมน์ก็ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ Design Mode ใหม่นะครับ Insert Active X อีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ลากคล้ายๆกันให้ยาวขึ้นหน่อยจะได้สามารถแสดง Currencyแบบเต็มๆได้แล้วก็มา properties นะครับ
เหมือนเดิมนะครับ list field range เนี่ยผมคราวนี้ผมต้องเลือก B5 จนถึง C9 นะฮะผมก็พิมพ์เข้าไปเอง B5 colon C9 แล้วก็ link cell นะครับ link cell สมมุติว่าผมให้อยู่ที่คอลัมน์ i แล้วกัน i7 นะฮะผมก็พิมพ์เข้าไปเลย i7 แบบนี้แล้วก็เนื่องจากคราวนี้นะครับมีอยู่2คอลัมน์นะครับตรงนี้นะครับคอลัมน์เขาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากเลข1ไปเลข2เดี๋ยวนะครับสมมติผมเปลี่ยนแค่นี้ก่อนแล้วก็ปิดตัวนี้ไปได้ละแล้วก็ออกจาก Design Mode โดยการคลิกที่ Design Mode อีกรอบหนึ่งตัวนี้จะเป็น Toggle On Off นะครับอันนี้ผมก็มาคลิกตรงนี้ได้ละเห็นไหมครับผมจะมีข้อมูล2คอลัมน์ละนะฮะโดยที่คันนี้นะครับพอเรามีข้อมูล2คอลัมน์เนี่ยดูตัว i7 ตรงนี้นะครับ i7 เราสามารถระบุได้ว่าจะเอาข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์ที่2นะครับมาเป็นผลลัพธ์นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวกลับไป Design Modeแล้วก็มาคลิกตรง combo box ตัวนี้แล้วก็มาคลิกที่ properties ใหม่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นคอนเซปต์ที่ชื่อว่า bound column เนี่ย bound column by default จะเป็นเลข1ถ้าผมเปลี่ยน bound column เป็น2ดูนะครับมันจะหมายความว่าตัว value ที่ส่งกลับมานะครับให้เอา value ของ column ที่2ส่งกลับมาแทนนะอย่างเช่นผมทำอันนี้นะครับแล้วผมก็ปิดตัวนี้ไปออกจาก design modeเดี๋ยวลองดูค่าเห็นไหมครับตรงนี้ bound column THB เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นคอลัมน์ที่1ส่งค่าเป็นคอลัมน์ที่2ก็ได้เป็นไทยบาทอย่างเช่นเอา USD แล้วกันเห็นไหมครับนี่เป็น US ดอลลาร์นะฮะถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้กลับมาเป็น bound column 1เราก็จะได้เป็น USD นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับซึ่งแบบนี้นะครับเราก็ใช้กับภาษาไทยก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับออกมาสวยงามแล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนนะฮะแต่ครั้งนี้มาดูเทคนิคที่สำคัญนะครับของการสร้างตัวคอมโบบ็อกซ์นะครับครั้งนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับหากผมมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติผมเพิ่มยูโรแล้วกันนะครับ EUR เนี่ย EUR แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นสกุลเงินยูโรมาสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมาจบสุดท้ายที่โคเรียนวอนนะครับ KRW ตัวนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเพิ่มยูโรเข้าไปเราจะต้องมาแก้แบบนี้นะครับกลับมาที่ Design Mode มาคลิกไว้แล้วก็มาที่ Properties จากเดิมนะครับ B5 ถึง B9 ใช่ไหมครับเราก็ต้องแก้เป็น B10 แบบนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับผมแก้ไปแล้วก็ออกจาก Design Mode กลับมาคราวนี้เราถึงจะมียูโรตรงนี้แต่ผมว่าวิธีนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับเทคนิคที่จะทำให้เราสามารถออโต้นะครับแอดตัวข้อมูลเข้าไปในลิสต์ได้นะครับให้ทำแบบนี้นะครับเริ่มต้นมาคลิกที่สักส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลอันนี้นะครับแล้วมา insert แล้วก็เลือก table นะฮะแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะกด control t ก็ได้นะครับเลือกไปแล้วตรงนี้เราก็บอกว่า table ของเรามี header นะครับพอดี B4 เนี่ยแถวที่4 B4 กับ C4 เนี่ยเป็น header code กับ currency ผมก็คลิกตรงนี้ไว้กด enter เราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างตัว drop down ขึ้นมาใหม่นะครับผมกลับมาที่ developer เข้ามาที่ design insert ดูนะครับจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า drop down เนี่ยสิ่งที่ต่างกันจะมีอะไรบ้างนะครับผมลากอันนี้เข้ามาแล้วก็ตรง link cell นะครับผมบอกว่าเป็นตัว i10 นะครับ i10 ตรง list นะครับผมก็บอกว่า B5 จนถึง40แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับ B5 จนถึง40แล้วเราก็บอกว่าคอลัมน์เขาเท่ากับ2บาวคอลัมน์เป็นคอลัมน์1ละกันนะครับปิดตัวนี้ไปออกจาก Design Mode แล้วก็มาเทสดูก่อนอันนี้ผมเห็นยูโรนะครับนะแต่คันนี้คันนี้ลองเพิ่มข้อมูลดูนะครับจากยูโรนะครับผมบอกว่าเอาเป็นสวิสฟรังละกันนะครับ CHF เนี่ยนะครับตัวย่อผมเติมเข้าไปนะครับแล้วกลับมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ผมจะเห็นสวิสฟรังเพราะตัวนี้นะครับคอนเซปต์ก็คือเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับดีไซน์โหมดแล้วก็ property ของตัวนี้นิดหนึ่งถ้าจำได้ตอนแรกนะครับเราเลือกตรงนี้แค่ B5 ถึง40แต่พอเราแปลงตัวนี้นะครับเป็น table เนี่ยตัว table นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจะไปทำการ auto adjustตัว list fill range ของเราได้นะครับโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นจาก B5 ถึง40พอเราเพิ่มเข้าไปอีก1แถวก็จะกลายเป็น B5 ถึง41แทน
หรือว่าผมจะลบซักแถวหนึ่งก็ได้นะครับดูนะครับผมมาเลือกแถวนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl ลบเป็นการลบข้อมูลที่อยู่ใน Table นะครับแล้วคราวนี้เรามาดูตัว Japanese Yen ของเราเดี๋ยวออกจาก Design Mode ก่อน Japanese Yen ก็จะหายไปละแล้วข้อดีของการแปลงพวกนี้เป็น Table นะครับผมสามารถที่จะเรียงข้อมูลได้อย่างเช่นอันนี้ผมสามารถบอกว่าให้เรียงจาก ABC เห็นไหมครับจาก US Dollar เมื่อกี้อยู่บนสุดก็กลายเป็นข้างล่างไปละแล้วข้อมูลพวกนี้ก็จะเรียงตามไปด้วยนะฮะคราวนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับถ้าสังเกตนะครับเหมือนกับว่าตอนที่เรามีคอลัมน์มากกว่า1เนี่ยเครื่องจะพยายามที่จะจัดความกว้างของคอลัมน์ให้เราเองบางตัวนะครับอย่างเช่นสกุลเงินเนี่ยจะหายไปส่วนตัวที่เป็นโค้ดนะครับเหมือนกับว่าคอลัมน์มันกว้างเกินไปเราสามารถที่จะปรับได้นะครับก็มาทำแบบนี้นะครับเข้ามาที่ Design Mode มาคลิกนี่แล้วก็ไปที่ Properties นะครับ Properties แล้วอย่างแรกเข้ามาดูตรงล่างสุดนะครับเขียนว่า Width เนี่ย Width 155นี่หมายความว่าเนี่ยตัวนี้นะครับมีความกว้างเป็นหน่วยที่ Excel ใช้นะครับ155แล้วอาจจะกะดูก็ได้นะครับว่าตัวนี้นะครับจาก155อาจจะเอาสัก50นะครับแล้วก็ให้ส่วนที่เป็นชื่อสกุลเงินยาวๆยาวสัก100เราก็ทำแบบนี้ได้นะครับเน้นนะครับมาดูที่ตรงนี้กันนะเราก็กะแบบคร่าวๆแล้วก็มาดูที่ตรงนี้คอลัมน์วิสนะครับผมบอกว่าสัก50กับ100ทำนองนั้นนะครับก็คือเราจะขั้นด้วยตัวเซมิโคลอนนะครับหมายความว่าคอลัมน์แรกให้มีความกว้าง50คอลัมน์ที่2ความกว้าง100แบบนี้เป็นต้นนะฮะกด Enter ไปนะครับแล้วเครื่องมันอาจจะมีการคำนวณใหม่กลายเป็น 49.95 นี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ออกจาก Design Mode นะฮะเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยความกว้างของคอลัมน์แรกก็จะน้อยลงละคือพูดง่ายๆความกว้างประมาณ50ลดส่วนที่เหลือความกว้างประมาณ100รวมกันก็ประมาณ150แบบนี้เป็นต้นนะฮะครั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนสีพวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้ากลับมาอันแรกเนี่ยลองดูนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ฟอนต์ตัวใหญ่ๆแล้วก็สีก็เป็นอีกแบบนึงได้นะครับผมก็ทำแบบนี้นะครับกลับมาเข้าไปที่ Design Mode คลิกใหม่เลือก Properties นะฮะแล้วก็ในนี้นะครับจะมีฟอนต์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบไปเลยนะครับเลือกเข้าไปสมมติผมใช้ชื่อว่า Impact ละกันนะครับดูเด่นดีเอาขนาดสัก16แบบนี้ก็กดโอเคนะฮะถ้าคันนี้ฟอนต์เราใหญ่ขึ้นตรงนี้เราก็ไปปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับเราก็กะประมาณแถวนี้ความกว้างจะมากขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับแทนที่จะเป็นสีดำนะครับผมก็บอกว่าเอาเป็นสีอะไรดีเลือกเป็นแพลเลตเนี่ยง่ายนะครับสีออกส้มๆแบบนี้ละกันเห็นไหมครับออกจากดีไซน์โหมดมาทดสอบดูนะครับเราก็จะได้เป็นฟอนต์แล้วก็สีแบบที่เราต้องการนะครับนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับกลับมาดูนะครับข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเราก็สร้างแบบปกติเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมมาที่ Design Mode เลือก Insert Active X ลากไว้เลยนะครับประมาณแถวนี้แล้วก็มาที่ Properties นะครับทำเหมือนปกตินะครับอันนี้เป็น JC จนถึง L11 นะครับนี่พิมพ์เข้าไปเลย JC:L11แล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์ไปที่ S8 ละกันนะครับแบบนี้นะฮะคอลัมน์เขาเท่ากับ3นะครับสมมุติว่าบาวคอลัมน์ผมให้เป็นเบอร์3ด้วยพอเลือกมาแล้วให้แสดงตัวย่อของจังหวัดนะฮะพอได้เสร็จปุ๊บออกจาก Design Mode นะมาดูนะครับเลือกได้มั้ยครับเลือกเชียงใหม่ตัวย่อชม.นะครับอุบลนะฮะพวกนี้เราก็ทำได้หมดนะครับเอาละครับสำหรับเทคนิคคร่าวๆของการสร้างตัวคอมโบบ็อกซ์โดยใช้ Active X Control ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ